ชาอูหลงทีพัทเปิดตัวรสชาติใหม่ชาบาเล่อูหลงกลิ่นบาชูก้าในงาน Hug to Heal ทีพัทป๊อปอัพคาเฟ่ชาอูหลงพร้อมดื่มทีพัทโดยบริษัทซันโทรี่เป๊ปซี่โคเบเวอเรจประเทศไทยจำกัดเดินหน้าเสิร์ฟความสุขรับซัมเมอร์เมืองไทยแบบจัดเต็มในงาน Hug to Heal ทีพัทป๊อปอัพคาเฟ่ที่ชวนพรีเซนเตอร์หนุ่มตีขวัญใจคนรุ่นใหม่เจเจกฤษณภูมิพิบูลสงครามรวมเปิดคาเฟ่ฮิวใจในสไตล์โคซี่สุดอบอุ่นเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดทีพัทชาบาเล่อูหลงกลิ่นบาชูก้าทีพัทบาเล่อูหลงทีบาชูก้าแฟลเวอร์อีกขั้นของการจับคู่กันของกลิ่นบาชูก้าที่หลายคนชื่นชอบกับข้าวบาเล่คั่วจากญี่ปุ่นและกลิ่นอโรมาจากชาอูหลงที่ผสานรสชาติกันอย่างลงตัวเพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ของการดื่มชาอูหลงพร้อมดื่มรูปแบบใหม่แก่ผู้บริโภคค่ะto communicate the great news that our newest product, Tea Plus Brown Barley Sugar, and we are with a new communication with Kun JJ, and also our new mascot, Brown Sun. And this product, unique point is oolong tea, but other than that is we have brown sugar and also barley from Japan. And this activity that we have is to try to get consumers to understand the value of this product is warm healing sensation.Through the activities we plan here at the cafe. Thank you.ก็สำหรับวัตถุประสงค์นะคะในการจัดงานในครั้งนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะก็เพื่อที่จะเป็นการสื่อสารนะคะว่าเราได้มีการเปิดตัวกับผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่แล้วนั่นเองนะคะนั่นก็คือ T Plus นะคะเป็นตัวข้าวบาเล่อูหลงนะคะกลิ่นบราวน์ชูการ์นั่นเองค่ะซึ่งทางนี้เนี่ยก็จะมีความพิเศษนะคะในเรื่องของการที่เป็นกลิ่นนะคะที่จะเป็นกลิ่นเฉพาะของตัวบราวน์ชูการ์นะคะแล้วก็ตัวชาค่ะที่มาจากที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอูหลงแล้วก็รวมถึงชาที่เป็นลักษณะเฉพาะนะคะก็คือมีการผสมบาเล่เนาะที่มาจากญี่ปุ่นด้วย They talk about the target customer target consumers that we target is people who like flavor tea so recently there's a increase in people who are drinking more tea but who like a bit sweeter taste so we would like to target those consumers flavor tea target ค่ะก็สำหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะจะเป็นคนที่ชอบนะคะดื่มในเรื่องของรสชาติที่ค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงกลุ่มคนที่ชอบดื่มชาด้วยนะคะแต่เขาก็จะเน้นในกลุ่มคนที่ดื่มชานะคะแล้วก็ได้รสชาติที่ค่อนข้างที่จะหอมหวานแล้วก็เข้มข้นค่ะแล้วก็รวมถึงได้ในเรื่องของความพิเศษเนาะตัวของตัวอินกรีเดียนต์ด้วยค่ะ Until mid of June it will be 7-Eleven exclusive and after mid of June it will be available nationwide in supermarkets and any respective retailers ค่ะก็สำหรับช่องทางในการจัดจำหน่ายนะคะก็ก่อนที่จะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะจำหน่ายเฉพาะที่ 7-Eleven เท่านั้นนะคะแต่ว่าหลังจากสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะก็จะจำหน่ายทั่วไปเลยก็คือมีที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นครอบครัวของ Tea Plus ครับมาเป็นปีที่2แล้วครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆในการที่จะได้พรีเซนต์product ใหม่นะครับผมนั่นก็คือตัว Tea Plus ชาบาเล่อูหลงกลิ่นบาชูก้านี่ครับเพราะว่าผมได้ลองแล้วผมชอบมากๆแล้วอยากคนได้ลองมากว่าสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์เลยคือกลิ่นที่หอมของข้าวบาเล่ครับและความหวานของบาชูก้าซึ่งความหวานของบาชูก้าเนี่ยถ้าทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะแบบไม่ดีต่อสุขภาพหรือว่าจะทำให้อ้วนหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผลิตภัณฑ์แบบเพื่อสุขภาพในทางเลือกด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้ลองกันเยอะรับรองว่าหวานแล้วก็หอมแน่นอนมันเหมาะสำหรับหน้าร้อนมากหรือว่าคือมันจะมีคำพูดที่ว่าแบบเวลาที่เราเจอวันที่มันอาจจะแย่ๆมาหรือว่าทำงานไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะต้องการอะไรที่มันฮีลใจเราได้อะไรเงี้ยครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าตัวชาบาเล่อูหลงตัวนี้เนี่ยจะช่วยฮีลใจคุณแน่นอนก็ฝากทุกคนนะครับชิมกันเยอะๆนะครับผมสำหรับตัวทีพลัสชาบาเล่อูหลงกลิ่นบราวน์ชูการ์นะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่ามันทั้งหอมแล้วก็หวานมากๆแล้วก็ตัวป๊อปอัพแข่งนี้เช่นกันนะครับผมฮักทูฮิลคาเฟ่นะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาเยอะๆนะครับเป็นเวลา3วันนะครับจนถึงวันจันทร์นี้นะครับประมาณนี้นะครับso the tea plus hug to heal cafe is open until the 8th so please come join us to get this warm healing sensation that we're trying to bring through with our product and our communication thank you very much ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะงานนี้เราจัดถึงวันที่8นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะมาเยียวยานะคะทุกความรู้สึกด้วยความหอมหวานนะคะจากผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรากันได้ที่นี่เลยนะคะที่ hug to heal นะคะ tea plus เป็น pop up cafe นั่นเองค่ะ